ไซส์เซอร์ไพรส์หนึ่งนะมาแล้วโอ้โหไวมากกำลังทำการเชิญนัดมาแล้วนะคะสวัสดีกระครตุกันะกระตุกนะไพรส์มาแล้วเด้อเหลือเชิญเซ้งนะแป๊บหนึ่งทุกคนว้าวว้าวโอเคเชิญเซ้งแล้วอย่าเดี๋ยวนะได้ไหมว้าวพี่บิลลี่ไฮพี่บิลลี่มาแล้วได้สักทีนะคะยังแหลกกันไหมไม่นะตอนนี้ไม่แล้วเอ้ยฉันพี่น้ำทำคิวไม่ค่อยแล้วครับเฮ้ยแต่มันมีอยากได้ฟิลเตอร์นี้เอ้ยทุกคนมันจะมีอันนี้เห็นป่ะตรงช่องคอมเมนต์มันจะมีรูป question mark ทุกคนสามารถแบบกดแล้วก็แบบเป็นถามเป็นคำถามมาได้นะคะไม่ขึ้นเลยครับไม่ไม่ มันจะขึ้นเฉพาะของฉันเว้ยมันขึ้นเฉพาะของฉันอ๋อโอเค so we are opening the QA question so you guys can sendAs a question and we are going to answer it. Yay! เอ้ยเน็ตไม่กระตุกแล้วนะตอนนี้โอเคแล้วเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเน็ตต้นสายวะเน็ตแรงมากเซ็งเดี๋ยวโอนตังเติมเน็ตให้เดซี่เสร็จแล้วไปหาอะไรทานกันไหมครับเราคุยกันถึงไหนแล้วนะครับได้เลยครับพี่ทัศน์เดซี่เสร็จเราไปหาอะไรทานกันไหมพี่ทัศน์นี่คือกะจะมาจีบเดซี่ทุกไลฟ์เลยป่ะคะพี่ต่อไปไหนอ่ะพี่ต่อไปไหนอ่ะพี่ไพกำลังนั่งหาคอร์ดเหรอครับกำลังนั่งทำอะไรครับอ๋อพิมพ์งานช่วงนี้งานเต็มมอลเลยครับเจอล่าสุดเห็นว่านั่งทำแบบว่าเฮ้ยมีคำถามมาแล้วทุกคนเราจะตอบเลยนะงั้นอ่ะคำถามว่าไหนอะคำถามขึ้นสิคำถามแรกมาแล้วจากคุณโหน่งค่ะถามว่าใครสวยที่สุดในแก๊งนี้อ่ะทุกคนคิดว่าใครสวยสุดโต๊ะครับโต๊ะอ่ะโต๊ะคิดว่าใครสวยสุดผมคิดว่าคนถามครับเดซี่คิดว่าใครสวยสุดคะแก๊งนี้นี่หมายถึงว่าแก๊งไหนฮะแก๊งเราแก๊งเราสิก็ต้องเป็นเดซี่อยู่แล้วพี่ทัศน์ก็คือมาเดซี่ทุกอัน ส่วนตัวดิฉันเช่นคิดว่าต้องส้มสิคะสวยสุดข้าเจ้าน่าจะสวยสุดเนี่ยว้าวอ้าวเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะตัดสินยังไงดีล่ะทุกคนทุกคนช่วยโหวตสิใครสวยสุดนี่ไงต้องมีเหตุผลว่าอย่างโตอย่างเงี้ยว่าสวยอยู่แล้วหล่ออยู่แล้วเราเป็นแบบนี้ไหมถ้าเลือกโตกด1เซอร์ไพรส์เอ้ยไม่เลือกโตกด1เลือกทีมากด2เลือกเซงกด3ฮะเลือกวิชัยกด4อ่ะกดมาเลยครับเดี๋ยวกด5แล้วกันไม่เลือกพี่นัทพามนี่น้องเองอ๋อโอเคจับไม้สั้นไม่ยาวพี่โน่งบอกว่าจับไม้สั้นไม่ยาวเอาไหมผมมีงั้นเราไปคำถามต่อไปเลยเนาะสรุปก็คือสวยทุกคนค่ะแก๊งเรามันปังใช่ค่ะอ่ะต่อไปคำถามต่อไปนะคะคำถามนี้ถามเดซี่คนเดียวนะคะอันเนี้ยรู้เลยว่าจะใครเนี่ย โอ้โหเอ๊ะพี่ทัศน์วันนี้พี่ทัศน์เป็นอะไรก่อน พี่ทัศน์เป็นไรเอ่ย จะมาจีบกันก็รักได้นะมันขึ้นหมดแล้วนะ2คนนี้ใช่จะรักหรือไม่รักเนี่ยก็ต้องรอติดตามในซีรีส์นะครับแอบลงรักเดซี่ครับผมอ
มีคนบอกว่าคาเชนสวยสุดคนนั้นยืนหนึ่งคนนั้นยืนหนึ่งใช่คนนั้นยืนหนึ่งว่าต้องเป็น FC แน่เลยตามทุกคนใครอยากถามคำถามคือถามได้เลยนะมันจะมีช่องเป็น question mark นะโอเคคำถามต่อไปนะคะถามว่าแล้วนะโอเคมาแล้วต่อไปคือน้องๆอ่านนิยายแล้วชอบตอนไหนกันมากที่สุดถ้าเราพูดไปอ่ะมันจะเป็นการสปอยไหมใช่คนที่อ่านนิยายมาเขาจะรู้ไงเขาจะรู้ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อ่านตอนนี้ชอบตอนไหนฮะอะไรนะไปหนังหรือเปล่าแบบเกิดจำพงจำผิดกันอะไรนะไม่มีอะไรครับผมไม่ได้พูดอะไรครับอะไรทุกคนขอกาแฟให้สไปร์หน่อยอักเสียงเดชี่มากตอนนี้ว้าอ่ะใครชอบอ่านอยากอ่านนิยายชอบตอนไหนกันมากที่สุดมาเรามาลองตอบพี่น้ำชอบตอนไหนครับก็เป็นคงเป็นฉากที่ไม่ใช่ฉากคงเป็นตอนที่ช่วยกันหาของอ่ะแล้วเอาไปให้พี่เหนือพูดแค่นี้แล้วกันเหมือนอาจจะบอกมานะเราบอกแค่แบบว่าบอกแค่นี้พอที่ไม่เข้าเหนืออ่ะพี่นัทล่ะครับพี่นัทล่ะครับชอบฉากเดียวกันกับพี่นาวเราจำได้ช่วงแรกๆอะไรเงี้ยอ้าวแสดงว่าเธอไม่ได้อ่านเหรอหลังๆอ่ะไม่ใช่ก็เพราะว่าพอได้มาเราอ่านบทกันไงใช่พี่น้ำขนาดนี่เดซี่นะยังทำร้ายได้ลงเลยนะอ๋อเลยคู่นี้ต้องมีที่หนึ่งแล้วพี่ไพนะครับชอบสักได้ยินพี่ไพบ้างพี่เหรอพี่ชอบตอนที่เรียกว่าอะไรดีอะตอนดอกไม้อ่ะในงานเลิฟพี่ซินเดียอ๋อเลิฟพี่ซินเดียนะตอนโอเคโอเคเราเซ็งอ่ะบอกแค่นั้นก่อนผมชอบตอนหลังดอกไม้ครับหลังเหตุการณ์ดอกไม้โอเคเข้าใจใส่ okay, มีคนบอกว่ารอดูฉากไปรอดูฉากไปสมิธนะโอเคเลยค่ะรอเลยเราไปคำถามต่อไปเลยนะมีคนถามว่าไหนนะเดี๋ยวก่อนใครหล่อสุดในแก๊งที่เหนือเอางี้ให้เราตอบคือให้ตอบคนที่แบบว่าอ่ะอย่างเดซี่ก็ห้ามตอบพี่อินทัศน์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมได้อย่างโต๊ะก็ห้ามตอบพี่เหนืออย่างเงี้ยอย่างแบบว่าเขาจ้างก็ห้ามตอบสกายอะไรอย่างงี้ได้ตอบสกายชิวะไม่ได้ทำไมเธอจะบอกว่าผู้ชายของเธอหล่อสุดหรอใช่เพราะว่าจากที่ผมอ่านถึงให้ชอยมาไม่เลือกยังไงผมก็จะเลือกแบบนั้นอยู่ดีเพราะบทถึงยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้ก็นี่ไงถือว่าผมเลือกแล้วพี่ก็เลือกกันต่อเลยถือว่าผมเลือกพี่เทพแล้วกันเวลาอันนี้ขี้โกงอันนี้ขี้โกงเลยไหมโยอะไรสักอย่างห่าวโอ้ยอันจีนได้ด้วยเอ้ยพี่เหนือมาสวัสดีค่ะพี่วิลลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วิลลี่อันนี้กำลังคุยกันอยู่นะพี่วิลลี่กำลังตอบคำถามกันอยู่ว่าตอนนี้ใครหล่อสุดในแก๊งพี่เหนืออืมวิชัยบอกว่าพี่เหนือหล่อสุดพี่วิลลี่ว่าใครหล่อสุดในแก๊งพี่เหนือครับอันนี้เราถามถึงพวกเราใช่ไหมเราไม่ได้ถามถึงตัวละครใช่ไหมก็ใช่ก็อย่างเราไม่ได้ตัวละครก็ต้องพี่เหลืออยู่แล้วพี่สักแก๊งนี้ทำไมน่ารักใครมีคนน่ารักเป็นพิเศษป่ะมันต้องมีสักคนหนึ่งที่น่ารักที่สุดป่ะคะพี่บิลลี่อ๋อคือหมายถึงคนที่ของขวัญหล่อสุดโอเคแมนพี่ของขวัญคือแมนคุยได้เลยครับผมว่าโอเค
จะบอกว่าวันที่เราไปถ่ายพิตติ้งกันอะของขวัญหล่อมากอยากเป็นเมียพี่ของขวัญเจ้าเกือบตัวแล้วเนี่ยเออจริงสรุปใครคะเจ๋งบอกว่าพี่เหนือหล่อสุดถูกไหมแล้วไผ่อะหือไผ่คิดว่าใครหล่อสุดในแก๊งพี่เหนือส่วนมากเป็นพี่ตะกายหือนี่อันนี้ไม่ได้เป็นข้าวเจ้าถึงพูดก็คือพี่ตอบได้แล้วแหละเพราะพี่น่าจะเลือกยากมากที่สุดแหละผมว่าใช่ผมก็พี่ไพ่ใกล้นัดคิดว่าใครหล่อสุดโอ้โหก็ตอบกันอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นพี่อินทัศน์สิครับแน่นอนที่หนึ่งในใจพี่เชนอยู่เปล่าพี่เชนอยู่ไหมพี่เชนอยู่ปะตอนเนี้ยไม่อยู่ปะพี่เทพหล่อสุดค่ะพี่เทพค่ะ MC พี่เทพค่ะขอโทษนะครับกรุณากลับไปอ่านประโยคคำถามอีกรอบหนึ่งนะครับใครหล่อสุดในแก๊งพี่เหนือตอนเล่นพี่น้ำร้อนเล่นร้อนเล่นเต็งโดนแล้วดูนะพี่น้ำถ้าเราไม่ดูคำถามเนี้ยทุกคนก็จะตอบพี่เทพหมดไงอ๋อเออว่ะเอาไปจะได้อยู่ในสำหรับฉันสำหรับพามาสำหรับฉันใช่ไหมคะฉันก็คิดว่าพี่ต่อหล่อสุดในวันที่องค์ส้มลงฉันก็รู้สึกว่าพี่ต่อหล่อสุดฉันต้องได้ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนทำไมอ่ะต้นเรื่องยังบอกพี่เหนืออยู่เลยเนี่ยอะไรนี่เน็ตเป็นอะไรอ้าวโอเคไปคำถามต่อไปเลยไหมได้โอเคคำถามต่อไปนะอันนี้โอเคคาแรคเตอร์ตัวละครของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเป็นยังไงครับเริ่มที่เก็บทรงไม่อยู่อยู่เริ่มที่เป็นยังไงมันเป็นยังไงเริ่มที่ไพ่ก่อนละกันครับผมเหรออืมน่ารักนุ่มแม่น่ารักนุ่มนิ่มใช่ไหมแค่เลยอ่ะน่ารักนุ่มนิ่มกินเยอะพี่สวัสดีครับพี่ปิ๊กมาพี่ทองขวัญมาสวัสดีค่ะสวัสดีเยอะกินเยอะนี่หมายถึงตัวละครหรือหมายถึงตัวคนเล่นครับไปทั้งสองคนเลยอันนี้คือความเหมือนกันอะตอนกินที่มันถึงจะถูกแล้วเพราะของอร่อยต่อไปนัดคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะเดซี่เป็นพูดตรงก็เป็นตุ๊ดเนาะก็เป็นตัวคนหนึ่งที่สดใสครับแล้วก็มีความหัวโป่งแล้วก็เป็นคนที่เอนจอยอยากรู้ทุกเรื่องครับเราว่าเดซี่อ่ะเป็นคนเป็นยังไงพูดอะไรนะพูดมากคนละอย่างความคิดอ่ะเพราะมันจะมีแบบบางอันที่แบบเห็นเดซี่เป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วแบบเดซี่แบบค่อนข้าง take care friend right หรือว่าผมคิดแต่ก็เป็นคนที่สวยคนหนึ่งคิดว่าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้เป็นคนสวยประมาณนั้นสวยอืมอ่ะต่อไปของวิชัยของเซงแบบของผมนะครับก็เป็นเด็กเนิร์ดอเลิร์ทใส่แว่นค่ะแค่นี้ก็ใช่ถูกต้องก็จริงภายนอกจริงว่าที่สามคำเรารู้สึกว่ามันเป็นคำที่อธิบายตัวโตภายนอกได้แบบเท่านี้ก็คือน่าจะรู้สึกว่าพอเลยพี่น้ำส้มหลังส้มเป็นคนที่ในความรู้สึกพี่คือส้มเป็นคนที่คาแรคเตอร์คือเป็นคนที่แบบว่าเหมือนพูดไม่ค่อยพูดคิดอะไรก็พูดแล้วก็แบบว่าบางทีเหมือนจะชอบขัดเพื่อนนะแต่ก็สนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็
คาแรคเตอร์ส้มก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนเราอ่ะเราด่าได้แต่คนอื่นอ่ะห้ามด่าเออเราด่าเพื่อนได้แต่คนอื่นห้ามด่าเพื่อนเราถ้าใครด่าเพื่อนเราก็คือเป็นเหมือนเป็นตัวตบมือตบอยู่นะนางก็ไฟอยู่อ่ะเออมันก็แบบพร้อมบวกอยู่เดซี่ก็ต้องคอยห้ามอะไรเงี้ยประมาณนั้นอืมใช่ค่ะส้มเป็นคนแบบรักเพื่อนมากฮะเอออย่ามาว่าเพื่อนฉันใช่ไหมฮะใช่อย่ามาว่าเพื่อนฉันฉันว่าได้คนเดียวต้องจะคู่กับใครเอ่ยไม่รู้ค่ะไม่บอกก็ต้องไปดูในซีรีส์ค่ะโอเคต่อไปนะโอเคต่อไปเป็นคำถามนี้ชอบคำถามนี้คำถามต่อไปเป็นข้าวเจ้าเคยบอกว่าข้าวเจ้าคิดมากโต๊ะไม่คิดอะไรเลยอันไหนอะที่รู้สึกว่าหน้าปวดหัวสุด ข้าวเจ้าอะไรนะข้าวเจ้าเป็นเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนคิดมากส่วนโต๊ะเป็นคนไม่คิดอะไรเลยคิดว่าแบบว่าพวกเราคิดว่าอันไหนที่มันแบบหน้าปวดหัวสุดระหว่างคนแบบที่เจ้าคิดมากกับโต๊ะที่แบบเป็นคนไม่คิดอะไรเลยอะไรเงี้ยข้าวเจ้าคิดเยอะตัวไม่คิดอะไรเลยจะปวดหัวได้ไงเออก็เออก็เพราะไม่คิดอะไรอ่ะเนาะเข้าใจได้ตัวไม่คิดหรอคิดตัวไม่คิดเลยหรอตัวคิดสิตัวคิดอยู่อย่างเดียวแต่ที่ผมอ่านมาเขาปวดหัวอยู่คิดว่าเธอเป็นคนน่ารักดีมาเย้ตาไหลไปแล้วอะไรกันครับพี่พี่น้ำเด่นเน็ตดีหรือเปล่าได้ยินเสียงฉันไหมได้ยินได้ยินดูขอบดูไอ้นี่เฉยดูอะไรวะคอมเมนต์แล้วก็ดูคำถามคิดจะรักไม่คิดจะรักขโมยคิดจะเรื่องพี่เหนือเออคิดจะรักแฟนขโมยอยู่ได้อะใช่รักขโมยจริงผมชอบผมชอบตัดนี้ผมชอบเออชอบอ่ะต่อไปเลยนะต่อไปคำถามนี้นะคะเป็นเวลานักแสดงมารวมตัวกันเป็นไงบ้างคะอ๋อเจน้ำพูดเยอะสุดเลยครับผมว่านัดค้างอุ้ยพี่นัดค้างพี่นัดค้างนี่รู้สึกว่าทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันไปเวลาอยู่รวมกันเนาะแต่ว่าผู้รวมๆก็คือวุ่นวายวุ่นวายนะแต่สนุกใช่สนุกใช่สนุกเป็นลิงค่ะเป็นปูใช่เป็นลิงลิงจริงลิงแบบลิงจริงๆนี่ไงพี่หน่องบอกว่าตอบแทนค่ะปวดหัวหนึ่งอ้าวนัดลูดผมรู้สึกว่ามันเวลาที่เราเจอกันเหมือนวันรวมญาติที่แบบอุ้ยเราได้เจอกันแล้วมาคุยใช่แต่ว่าความจริงอ่ะแบบเออก็ไม่ได้ขนาดเจอไม่เจอกันเลยนะคะก็คือเจอกันอยู่แต่ก็คือเวลาเจอกันทีนึงก็แบบครั้งที่เราเจอกันไงเป็นเหมือนไม่เจอกันนานการคุยมันจะพี่แนทบอกว่าแนทไม่ไหวแล้วเออใช่นัดพิมมานะคะทุกคนว่าแบบว่ามือถือเหมือนจะตุยนะคะน่าจะแบบแบตร้อนอะไรปะเจอซื่อเดอะอะไรสักอย่างอะไรไม่ออกงั้นเอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวเราคุยประมาณถึง4 ทุ่ม 10แล้วก็เดี๋ยวแยกย้ายแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่อืมได้ครับได้เลยทุกคนสนุกครับเวลาพวกเรามารวมตัวกันรู้สึกว่ามันคือการมารวมตัวกันเอาเออสนุกจริงเนาะใช่ทำไมฮะพี่ไพพูดอ่าครับพี่อ่านสัตว์จีนอยู่อ๋อไม่ผมรู้สึกอ่านสัตว์จีนอยู่แต่ละคนไปทำการบ้านมาแล้วก็ไปอ่านบทมาแล้วก็ลองมาแชร์ความคิดต่างๆใช่ๆทุกสุขดิบกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างอ่านบทมาตรงไหนที่ลืมหรือแม้กระทั่งแบบเราคุยกันเองเวลาที่เราเจอกันอ่ะบางครั้งผมยังจำดิเรกชันไปสลับไก่อันนึงซึ่งอีกคนพออ่านมาแล้วมาแชร์กันแค่เป็นการแชร์กันก็แบบอ๋อไม่หมดนะตรงนี้เราลืมมาเลยทุกครั้งมันมีความที่เราจะเข้าเรียนหรือเวลาเจอแต่พอเราอยู่ในหมวดงานก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่แต่จะบอกกับทุกคนนะคะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะติดตามผลงานนะเพราะพวกเราอ่ะเหมือนแบบเต็มที่กันมากแล้วก็แบ
ใช่เสียน้ำตากันเยอะอยู่เนาะเราเสียน้ำตากันเยอะอยู่นะกับแบบกับการทำเขาเรียกว่าอะไรกับการทำตัวละครทุกตัวที่ได้รับบทอะค่ะก็คือทำให้มันเต็มที่ที่สุดให้มันแบบออกมาดีที่สุดให้ทุกคนแบบว่าดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยเด็กพวกนี้แบบเก่งไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยจริงเราเสียน้ำตากันมาเยอะมากทุกคนอ๋อคือแบบว่าซ้อมหนักแล้วแบบเรียนหนักก็เลยเปล่าแบบผักไอ้แบบพริกมันเข้าตาก็เลยแบบร้องไห้พี่ไพไพเหรอฮะลองฝากอะไรไหมฮะอยากไหนลองกล่าวอะไรถึงพี่ๆทุกคนหน่อยเร็วที่เขากำลังแบบรอดูรอชมอยู่ขอบคุณที่ติดตามนะคะก็พวกเราก็เต็มที่กันมากจริง อันนี้รู้สึกว่าพวกเราทุกคนแบบพยายามทำให้มันดีทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนแล้วก็ความที่แบบทุกคนรักตัวละครเราอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนแบบติดตามชมเยอะเพราะว่าสนุกจริงคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูซีรีส์เท่าไหร่แต่พอแบบพออ่านบทปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยบทดีน่ารักน่าเล่นใช่ไหมน่าติดตามแบบแล้วก็จะได้เห็นความโกโก้ของโต๊ะในทุกตอนซึ่งเกินความคิดมากก็จริงควรจะไปติดตามดูแต่นี่จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนเห็นเราสี่คนสนิทกันอย่างเงี้ยในชีวิตจริงอะเวลาเข้าซีนจริงๆอะมันยากนะที่จะทำให้เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมานานอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่น้ำพูดมีสาระเอ้ยเพิ่งจะมีสาระจริงทุกคนมันคือการเล่นเป็นตัวละครกับชีวิตจริงนะคือชีวิตจริงมันมันง่ายเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วแต่พอเข้าละครจริงมันก็ไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยเราชีวิตจริงสนิทกันอยู่แล้วแล้วตอนไปเล่นแล้วมันจะแบบง่ายนะคือมันก็ยากเหนื่อยกันมากผลด้วยความที่พอเราสนิทกันเหมือนครั้งแรกที่พี่จำได้ไหมที่เราเล่นด้วยกันเรายังแบบไม่มีอะไรวัดนะเออใช่ด้วยความที่มันด้วยความที่มันพอมันเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราต้องเล่นมาใส่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันก็จะเป็นแบบเออเนาะแต่มันจะมีความไว้ใจกับผู้เล่นใช่ไหมอะไรนะครับพี่ไพพระเจ้าก็ตัวเหมือนพี่นะกินเหมือนกันเลยกินเหมือนกันอย่างเดียวเป็นกินเหมือนกันถ้าพี่ไพนี่จะหนักทางหมูทะใช่ไหมเอ้ยชาบูใช่ไหมฮะใช่หนักไปทางกินหมูทะชาบูแล้วเจ้าหรือชาบูครับเจ้าเหรอเจ้าชอบสองอย่างเลยแต่น่าจะหมูทะมากสุดแต่เจ้ากินขนมบ่อยมากนะเซ็งคือน้องเด็กน้องไม่ดีเลยแบบเสียงมันขัดขาดอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ทีเน็ตพี่เป็นทีเน็ตผมใช่เมื่อกี้ผมขึ้นไลฟ์ผมก็ว่ารู้สึกพี่นาวสวัสดีครับเห็นอะไรนะสวัสดีครับนะแบบรูปชัดเจนใช่ๆเซ็งๆก็เห็นของพี่นามชัดเหมือนกันเลยอ๋อเพราะพี่น่าจะเป็นเพราะพี่เปิด Wi-Fi มั้งใช่ผมก็เปิดเอาเหรอ Wi-Fi แต่ Wi-Fi เอาแล้วตอนพี่วิลลี่มาหายลุงเมื่อกี้เหมือนลุงแวะเข้ามาแบบเจ้าพวกเด็กๆแล้วก็หายไปเลยเออแล้วก็หายไปเลยค่ะตอนนี้คุณลุงมีใครอยู่บ้างมีแค่พี่โหน่งตอนนี้พี่โหน่งดูอยู่แน่เลยแต่นัดดูอยู่นะนัดตอนนี้ขึ้นมาได้นะแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวจะลงแล้วนะช่องเชิญนัดอีกทีนึงให้นัดจะพูดกล่าวสุนทรพจน์อะไรสักอย่างฝนตกแล้วมีคนถามว่าฝนตกกันไหมฝนตกแล้วอ่ะโทรศัพท์ตุยอ่ะจ๊ะไม่คือก้าวร้อนมันร้อนคราวหลังต้องไปไลฟ์ในตู้เย็นนะใช่เดี๋ยววันหลังจะแบบว่าไปไม่นี่ว่าเอาไปไลฟ์ที่นี่ง่ายกว่าขั้วโลกเหนือ เออเครื่องไม่ร้อนแต่หาไฟด้วยนะใช่หรือไม่ก็ไปแบบรัสเซียอะไรเงี้ยแบบมันจะได้ไม่ร้อนมากซาฮาราถ้าเป็นซาฮาราแฉะอันนี้มีอีกคำถามหนึ่งที่ชอบนะเดี๋ยวลองอันนี้ขึ้นมาคำถามสุดท้ายแล้วกันก่อนเราจะไปเนาะถ้าเปลี่ยนคู่ได้ถ้าเปลี่ยนคู่ได้แบบโต๊ะไม่จำเป็นต้องคู่กับพี่เหนืออยากคู่ครับผมถ้าเปลี่ยนคู่ได้แบบโต๊ะไม่จำเป็นต้องคู่กับพี่เหนืออ้าวโต๊ะไปแล้วน่าจะผมว่าคงจะเป็นสกายแหละเพราะว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าทุกใจอ่ะยังไงก็เป็นพี่สกายใช่ไหมใช่แบบ
ใช่ของขวัญอะไรของขวัญไม่เอาไม่มองแมนเกินแมนเกิน แต่ถ้าฉันเป็นถ้าเป็นฉันเลือกพี่ของขวัญนะเพราะพี่ของขวัญอยู่ด้วยแล้วสนุกเดี๋ยวฉันพี่ฝนน่าจะฝนดูแบบเป็นห่วงไงเป็นห่วงเจ้าส่วนเดซี่ก็คงเลือกพี่เหนือเพราะพี่เหนือหล่อ เพราะพี่เหนือหล่อพี่เหนือรวยโซเซมาให้เดซี่จะเลือกพี่เหนือนะโตอะไรนะครับเดซี่จะเลือกพี่เหนือนะเดซี่จะเลือกพี่เหนือไม่ได้ไม่เขาบอกว่าถ้าเลือกใครก็ได้ไงแบบไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ตัวเองอ๋อเลือกใครได้ใช่ไหมฮะใช่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊งก็ไม่มีต้มโตได้อยู่ต้มอะไรนะใครนะสรุปสตรีมทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะเฮ้ยทำไมลิ้นลิ้นทุกคนคิดว่ายังไงฮะจากมุมมองพี่ผมก็ยังรู้สึกว่าก็คือพี่เหนือเขามีความเข้ากันได้ด้วยตัวละครนิสัยของโต๊ะผมก็เลยฟังนะเพราะว่าถ้าลองมองอย่างพี่สกายเงี้ยเอ้เองไม่ได้จะสปอยเอ้ยน้องโต๊ะพี่เอ้ยใจเย็นนะโต๊ะภาพมันลอยเข้ามาเลยก็แต่จริงอ่ะแต่จริงในเรื่องอ่ะพี่อินทัศน์ก็หล่อนะเขาแบบสุภาพบุรุษหล่อผมว่าหล่ออืมต่อร้ายเออนัดเมื่อกี้เขาเล่นเขาคุยกันเรื่องแบบที่เราแบบเสียน้ำตากันอ๋อเหรอฉันกำลังบอกทุกคนว่าแบบเออให้ติดตามนะเพราะว่าเราแบบเหนื่อยกันมากอะไรอย่างเงี้ยเราเต็มที่กันมากแล้วก็เราแบบเสียน้ำตากันมาเยอะมากเอ๊ะทุกใช่เฮ้ยทุกคนนี่ก็เสียน้ำตาเยอะมากวันนี้ก็เสียมาเพราะว่าอ๋อคือแบบว่าเหนื่อยครับหั่นหอมไม่ใช่ครับหั่นหอมหัวใหญ่มาครับโอ้โหแบบแสบตามากคนฟ้องในช่องแชทเออประสานทุกคนถามสามารถพี่นงว่าสะพายแอบเล่นเกมอะมีคนรู้ว่าจ้ะไม่มีจ้ะแต่ว่าหน้าจอหล่อนอะคือสะท้อนแบบอันนั้นเวทีกระจกอะเออโป๊ะเว้นสะท้อนเหรอเออโป๊ะแล้วความโป๊ะเป็นศูนย์สวัสดีครับพี่ของขวัญบอกว่าทำไมไม่เลือกพี่เศร้าก็เพราะว่าพี่ฝนพี่ของขวัญมีพี่ฝนอยู่แล้วอะฝนบอกเยื่องเหรออืมมาอะไรผมรู้สึกว่าทุกคนได้มากเลยทุกคนแต่พวกเราจะไปแล้วนะประมาณ16:15เนี่ยจะไปกันแล้วจะแยกย้ายแล้วนะฝากเรามาฝากสถานการณ์พี่ไพฮะสถานการณ์แบบนี้ลองยังไงกันฮะต้องอะไรทำตัวยังไงกันบ้างครับผมเออให้ทุกคนฝากอะไรกับคนที่เข้ามาดูหน่อยดีกว่ากินร้อนช้อนเรานะครับแล้วก็ล้างมือกันเปล่าคนเราจะมีร้อยช้อนเหล้าคืออะไรวะเออมันก็ถูกก็ถูกพี่ไพไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แล้วเราพวกเราดงแบบนี้ไม่ได้แล้วกินร้อนช้อนเหล้าไงช้อนใช่จริงอยู่บอแต่ว่าบอสเวย์อิงอยู่อะไรทักอย่างอ่านได้กันนะแปลว่าฉันเรียนภาษาอังกฤษอะไรทักอย่างเนี่ยนิดหน่อยหน่อยนึกออกวะก็คือเซอร์ไพรส์บอกว่าให้ทุกคนกินร้อนช้อนเรานะคะดูแลสุขภาพกันดีๆครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านเถอะครับไม่ต้องออกไปอะไรไม่มีความสุขนะครับอ่ะต่อไปน้องเซ้งค่ะฝากอะไรกับทุกคนหน่อยก็เห็นจากที่เห็นกันนะฮะว่าสภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเวลาปีนึงก็คือแบบทั้งระเบียงผมก็คือหายหมดเลยน้ำท่วมน้ำฝนบ้านทุกคนก็น่าจะได้ประสบปัญหาฤดูต่างๆฮะเพราะว่าอะไรนะอ๋อใช่ผมอยากถามพวกพี่นิดนึงฮะว่าประเทศไทยนี่ฤดูอะไรนะฮะฤดูที่ฉันเหงาหรือเปล่าฤดูน่าจะเป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะประเทศไทยหน้าร้อนใช่ไหมครับใช่ใ
หน้าร้อนน่ะยกให้ไทยแต่นั่นแต่หน้าร้อนก็ยกไปเธอว้าวเปลี่ยนแปลงกันบ่อยดูแลสุขภาพกางร่มกินยากันด้วยนะถ้าไม่ในเหมือนที่พี่เซอร์ไพรส์บอกนะครับใช่ฝากแอบลงมาต่อไปคอสออนยูด้วยครับผมไปฮะต่อไปเดซี่ฮะครับ to all inter fans มาแล้วพี่ต่อไปพี่น้ำปิดจีนเลยครับมาโอ้อะไรนะเดี๋ยวพี่น้ำพูดภาษาจีนนะมาอาพูดนะก็ดูแลสุขภาพนะครับกินข้าวใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆประมาณนี้แล้วเราจะมาเจอกันแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับครับต่อไปเสียงเสียงน้องเนี่ยด่าหนูเนี่ยแล้วอ๋อนี่เดี๋ยวพูดภาษาจีนให้ฟังนี่ฝากซีรีส์แอปลงรักด้วยครับอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวพูดภาษาจีนไงเดี๋ยวอ้วกฝากมีลามด้วยซีรีส์ด้วยนะล่ามก็สำหรับน้ำนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆนะแบบว่าก็อย่างที่ไพบอกเลยคือกินลากินร้อนช้อนกินล้างแล้วก็กินล้างกินล้างช้อนเราแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าสวมแมสให้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาแบบถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องออกก็คือแบบดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะใครไม่มีก็สามารถซื้อได้ที่พี่โหน่งนะคะอะไรนะกลิ่นหอมใช่ไหมฮะกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมมากหอมมากแต่ว่าถ้าหิวหิวก็กินสเปรย์ได้เลยสี่กลิ่นใช่ไหมครับไม่แน่ใจคิดต้องลองสอบถามดูแต่เมื่อวานลองฉีดอะคือหอมมากนะคือแบบหอมแบบอยากเอามาฉีดแทนน้ำหอมเลยอะหรือถ้าใครหิวนะคะไม่รู้จะกินอะไรพี่หนุ่งแล้วก็ไปเจอของกินที่ข้างในที่นั้นมาชื่ออะไรนะพี่ไพชื่ออะไรนะฮะอย่าฮะน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกอะไรนะเร็วน้ำพริกอะไรนะจะมีคอนเฟกต์สารถูกนั่นเองจะมีคอนเฟกต์อะไรก็จะมีอย่างว่างอ๋อแล้วไม่ใช่โอเคอร่อยมากเลยใช่ไหมเอาใหม่น้ำพริกไรคะถ้าหิวรู้จะกินอะไรกินอะไรดีคะน้ำพริกไรไม่รู้จะกินอะไรกินได้ทุกอย่างอร่อยทุกที่ตาอะไรนะครับสารสุกครับผมสำหรับวันนี้เราเพิ่งมาดีกันตอนก่อนที่เราจะลงก็รอบหน้าใช่ไหมขออภัยด้วยเนาะขออภัยด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาแบบว่าขึ้นไลฟ์ด้วยกันแล้วก็เห็นปัญหาเนาะว่าเน็ตดีลงดีเลย์บ้างพี่ไพรอบตบยารอบตบนอนหลับตื่นมาด้วยพยายามเดี๋ยวพยายามจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะบ่อยๆทุกคนได้แบบได้เจอได้คุยเนาะใช่แต่เป็นเกมไม่มีครั้งหน้าอาจจะไลฟ์ตอนอยู่ด้วยกันก็ได้อาจจะใช่ฮะเพราะว่าเผื่อเราจะบทด้วยกันเองนัดกันเองแต่ว่าการดีขึ้นเราจะมีการพี่นัดเมื่อยมือไหมฮะนัดบอกว่ารีบไปนัดบอกว่ารีบไปเถอะเดี๋ยวโทรศัพท์แฮงบ๊ายบายทุกคนนะคะไว้คุยกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายนะคะการถกกัน